ับมาช่วงที่2ของรายการ True Insider ค่ะครับแล้วในช่วงที่2นี้นะครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อนรำลึกถึงนักแสดงนะครับระดับตำนานนะฮะจากฝั่งฮอลลีวูดนะครับนั่นก็คือนาตาลีวูดนั่นเองนะฮะในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันคล้ายวันครบรอบการจากไปของเธอนะครับ35ปีนะครับเราไปย้อนดูเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอกันดีกว่านะครับว่าจะขนาดไหนเชิญขยับพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับความสามารถนาตาลีวูดผู้มีผลงานการแสดงอันโดดเด่นในยุค40ถึง70และเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ได้ถึง3ครั้งเธอเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในวัย43ปีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี1981เธอประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือจมน้ำเสียชีวิตในช่วงกลางดึกขณะที่เธอและสามีโรเบิร์ตวากเนอร์กำลังล่องเรือพักผ่อนบริเวณเกาะคาตาลินาในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าโดยนายแพทย์ผู้ทำการชันสูตรยืนยันว่านักแสดงสาวเมาจนว่ายน้ำไม่ไหวเนื่องจากก่อนเกิดอุบัติเหตุเธอได้ดื่มไวน์เข้าไป 7-8 แก้วอีกทั้งโค้ชคนแก่ที่เธอสวมอยู่ก็อุ้มน้ำจนดึงร่างให้จมอย่างรวดเร็วการเสียชีวิตของนาตาลีวูดถูกตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุและปิดคดีอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการสอบสวนใดๆเพิ่มเติมจนกระทั่งอีก24ปีต่อมาโทมัสโนกุชินายแพทย์ผู้ชันสูตรศพของเธอได้ออกมาเผยว่าแท้จริงแล้วเขาไม่เคยปักใจเชื่อว่านาตาลีจมน้ำเสียชีวิตเพราะสภาพศพของเธอพบพิรุธหลายอย่างเขาคิดว่าเธอพยายามถอดเสื้อโค้ทขนแกะออกขณะที่กำลังจมน้ำนั่นแสดงว่าเธอมีสติตลอดเวลานอกจากนี้ยังพบเล็บของเธอหากติดอยู่ตรงที่เป็นยางข้างเรือแปลว่าเธอต้องตะเกียกตะกายเกาะเรือเอาไว้และตามร่างกายของเธอก็พบรอยฟกช้ำเหมือนกระแทกกับของแข็งตอนนั้นเขาคิดว่ามันเป็นรอยที่เกิดจากการพยายามประคองตัวไม่ให้จมน้ำแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วรอยฟกช้ำนั้นมาจากไหนนายแพทย์ผู้ชันสูตรศพได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นปริศนาให้ทุกคนได้ขบคิดกันนาตาลีวูดเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเธอเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง4ขวบและเป็นนักแสดงเนื้อหอมที่มีผลงานมากกว่า20ชิ้นรวมถึงภาพยนตร์ Miracle on 34th Street เวอร์ชันแรกที่ได้รับการยกย่องว่าคลาสสิกสุดๆพอเติบโตเป็นสาวนาตาลีวูดก็ยังคงเป็นนักแสดงสาวขายดีที่มีผลงานมากมายเธอโด่งดังเป็นพลุแตกในวัย16ปีจากการประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อเจมส์ดีนในภาพยนตร์ดัง Rebel Without a Cause ที่ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ได้เป็นครั้งแรกต่อมาภาพยนตร์ Spender in the Grass และ Love with the Proposed Stranger ที่เธอรับบทนำนั้นก็ได้